สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีพี่พี่ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อกวยชุติณทโรทุกท่านนะคะเนื่องในวันปีใหม่นะคะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะรวมทั้งบุญบารมีของหลวงพ่อกวยนะคะอำนวยอวยชัยให้พี่พี่นะคะพบแต่ความสุขความเจริญนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะทำกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆปังๆตลอดปีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเฉิม89นะคะน้องก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะมาแบ่งให้พี่ๆได้บูชากันอีกเช่นเคยนะคะดูรูปภาพก่อนนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อกวยนะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้นะคะเป็นรูปหลวงพ่อพรรษาที่11นะคะของงานกฐินสามัคคีนะคะด้านหลังปั๊มแบบนี้นะคะงานกฐินสามัคคีปี62นะคะออกที่วัดโคสิตารามเลี่ยมเดิมๆเลยนะคะขนาดขึ้นคอ350ส่งฟรีนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อกวยนะคะเป็นภาพสีนะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้นะคะสองภาพนี้นะคะออกวัดดอนประดู่เมื่อปี62นะคะรายการนี้นะคะก็มีเกจิอาจารย์นะคะร่วมปลุกเสกด้วยกันหลายรูปเลยด้านหลังนะคะด้านหลังติดสายศีลแล้วก็ปั๊มตาวัดนะคะแบบนี้นะคะสามร้อยห้าสิบนะคะรายการต่อไปนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อกวยนะคะเป็นรูปถ่ายที่ระลึกสร้างหอสวดมนต์นะคะรายการนี้นะคะก็ออกที่วัดหนองตาแก้วนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปี62นะคะด้านหน้าเป็นภาพหลวงพ่อนะคะขาวดำดูเข้มขลังนะคะส่วนด้านหลังนะคะปั๊มตาวัดนะคะสร้างหอสวดมนต์ปี62เลี่ยมกรอบเดิมๆขนาดขึ้นคอนะคะ350ส่งฟรีค่ะนั่งกระดาน3แผ่นเป็นภาพสีนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบเดิมๆพร้อมใช้นะคะรายการนี้นะคะก็ออกที่วัดหนองเท่าเมื่อปี58นะคะด้านหลังนะคะปั๊มยันแล้วก็ติดจีวรแล้วก็สายสินนะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้ขนาดขึ้นคอ350ส่งฟรีจ้ะรุ่นนี้แนะนำสำหรับพี่ๆที่ค้าขายเลยนะคะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยนะคะยืนอุ้มบาตรนะคะแล้วก็มียันล้อมนะคะฉากขาวรายการนี้ก็ออกเมื่อปี59นะคะด้านหลังปั๊มสิงนะคะซ้อนกับยันเสริมดวงนะคะเลี่ยมเดิมๆออกจากวัดเลยขนาดขึ้นคอนะคะเป็นรูปถ่ายปีลึกอีกรุ่นที่มากประสบการณ์นะคะรายการนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทำมาหากินนะคะพี่ๆเรื่องค้าขายเรื่องเมตตามีเงินใช้มีเงินเก็บนะคะเป็นอีกรุ่นที่มากประสบการณ์แล้วก็น่าเก็บไว้บูชานะคะ350ส่งฟรีจ้ะห
นั่งกระดานสามแผ่นนะคะเป็นภาพขาวดำนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่มีประสบการณ์นะคะเรียกว่ารุ่นมงคลถาวรนะคะออกเมื่อปี55นะคะด้านหลังก็ปั๊มซิงค์นะคะติดจีวรแล้วก็สายสินแบบนี้นะคะอาจารย์เท่าสุพรรณนะคะเป็นคนจัดสร้างนะคะออกที่วัดโคสิตารามนะคะก็มีเกจิอาจารย์หลายรูปนะคะร่วมปลุกเสกเป็นอีกรุ่นที่มากประสบการณ์แล้วก็น่าเก็บสะสมนะคะนี่ก็เหลืออยู่แอคเดียวนะคะนั่งกระดาน3แผ่น350ค่ะอีกรายการหนึ่งนะคะอันนี้น้องไม่รู้ปีนะคะเป็นรูปหลวงพ่อนะคะขาวดำนั่งกระดาน3แผ่นนะคะขนาดจะเล็กกว่ามงคลถาวรหน่อยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเรียกว่ายันแปดทิศหรือเปล่าขนาดจะเล็กกว่านิดหน่อยนะคะรายการนี้ไป350ส่งฟรีนะคะเหรียญนะคะเป็นเหรียญโล่นะคะกระไหล่ทองมาพร้อมกองเลยรุ่นสร้างมนต์ดบนะคะออกที่วัดหนองตาแก้วนะคะอันนี้เหลืออยู่เหรียญเดียวแล้วนะคะพี่ๆด้านหลังนะคะด้านหลังปั๊มหนุมานนะคะแล้วก็มีต่อโค้ดกอไก่ตรงนี้นะคะเอาไป350นะคะหันปากกาลงยาน้ำเงินนะคะพี่ๆปากกาลงยาน้ำเงินเมื่อปี62นะคะนี่เลยด้านหลังนะคะรายการนี้ไป550ส่งฟรีนะคะเหลืออยู่เหรียญเดียวแล้วนะคะเหรียญมงคลถาวรนะคะมงคลถาวรอีกรายการที่มีประสบการณ์นะคะออกเมื่อปี55นะคะตอนนี้เหลืออยู่2เนื้อนี้นะคะด้านหน้าต่อโค้ด2โค้ดนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยยันนี้นะคะช่วยในเกือบทุกด้านเลยนะคะทั้งเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะการพูดกันผีคุณสายนะคะเสริมดวงนะคะอันนี้ก็เอาไปเหรียญละ750นะคะอ
อีกหนึ่งเหรียญนะคะเหรียญนี้ออกที่วัดหนองอีดุกนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกบูรณปฏิสังขรณ์ออกเมื่อปี59นะจ๊ะเป็นเนื้อทองแดงด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อกวยนะคะครึ่งองค์นะคะต่อโคตรประดุกตรงนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะมีอักขระขอมแล้วก็คาถาอิติปิโสอยู่รอบๆนี้นะคะตระกูลก็รอบด้านเลยนะคะทั้งเรื่องเมตตาค้าขายกันผีคุณไสนะคะช่วยในเรื่องการเดินทางแก้วคาดปลอดภัยนะคะเหรียญนี้ก็เอาไป350นะคะพระปิดตาพระปิดตามหาลาภนะคะลงรับลงชาติแดงทาทองนะคะอันนี้เป็นพระปิดตาย้อนยุคของเมื่อปี18นะคะพี่ๆเป็นย้อนยุครุ่นแรกเลยนะคะของพระปิดตาเรียกว่ารุ่นจตุรพิธพรชัยนะคะออกเมื่อปี63นะคะพุทธคุณนะคะก็ช่วยในเรื่องของการเสริมดวงนะคะดีนอกดีในแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องค้าขายอันนี้น้องก็เอามาแบ่งให้บูชากันที่350นะคะเหรียญหลวงพ่อกวยนั่งพานรุ่นนี้นะคะก็ออกที่วัดน้องอีดุกเมื่อปี61นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างกุฏิสงฆ์นะจ๊ะเป็นเนื้อทองแดงเล่มๆสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะเป็นหนุมานตอกชื่อวัดอารีทวีวนารามหรือวัดน้องอีดุกนะคะนี่ก็แบ่งบูชานะคะพร้อมกล่องนะคะ250ส่งฟรีนะคะเหลือเหรียญเดียวนะคะรูปหล่อตอนนี้รูปหล่อก็เหลืออยู่2รูปนะคะเป็นรูปหล่ออันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยนะคะงานทำบุญประจำปีที่38นะคะรูปหล่อปี60นะคะมาพร้อมกล่องนะคะขนาดขึ้นคอนะคะองค์นี้ใส่กรอบขึ้นคอหรือใส่ที่ครอบตั้งหน้ารถก็ขนาดกำลังดีนะคะด้านล่างก็ตอกโค้ดแบบนี้เลยเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะพี่ๆอันนี้ก็เอาไป550นะคะอีกหนึ่งรายการเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยนะคะด้านหลังตอกโค้ดแบบนี้นะคะอันนี้ขนาดจะใหญ่กว่าปี60หน่อยนะคะมาพร้อมกล่องนี่ก็เอาไปเท่ากันเลย550นะคะนิมนต์ไว้นี่ก่อนสมเด็จสม.9รุ่น2นะคะออกมาปี65นะคะใช้บล็อกเดียวกันกับปี57นะคะนี้ทางวัดจัดสร้างขึ้นมาเพื่อนำรายได้ไปสร้างหอสวดมนต์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เอาไป100นะคะเหรียญกลมเป็นเหรียญกลมปู่สุขนะคะพี่ๆด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเข
ขนาดจะเท่ากับประมาณเหรียญห้านะคะประมาณเหรียญห้าปู่สุกนะคะ250ค่ะอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นเหรียญโล่นะคะหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อกระไหลทองรุ่นยกช่อฟ้าอุโบสถวัดตองตะแก้วปี2556นะคะด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้เลยสามร้อยห้าสิบนะคะรายการต่อไปหลวงปู่โต๊ะนะคะหลวงปู่โต๊ะเลี่ยมกรอบสแตนเลสนะคะพร้อมใช้นะคะขนาดขึ้นคออันนี้เป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะนั่งอยู่นี่เลยพัดยศเล็กนะคะปี2516นะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะวัดประดูชิมพลีรายการนี้เอาไป250นะคะพี่พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบสแตนเลสพร้อมใช้ขนาดขึ้นคอนะคะอันนี้เอาไป350นะคะส่งฟรีนะคะพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะเดี๋ยวสักครู่นะคะมาต่อจ้าเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะรายการนี้ออกวัดทับขี้เหล็กเมื่อปี33นะคะจัดสร้างโดยอาจารย์ตั้วนะคะวัดทับขี้เหล็กนะคะด้านหลังเหรียญนี้ก็มีเกจิคณาจารย์ร่วมปลุกเสกหลายรูปเลยนะคะด้านหน้าเหรียญนี้550ส่งฟรีนะคะรายการต่อไปนะคะหัวแหวนนะคะอัดกรอบเลี่ยมพร้อมใช้นะคะด้านหน้าหัวแหวนหรือเหรียญโล่เล็กนั่นเองนะคะอันนี้มีกล่องมานะคะแต่ว่าอันนี้ก็เลี่ยมแล้วนะคะเลี่ยมพร้อมใช้นี่นะคะรุ่นอธิษฐานฤทธิ์หัวแหวนหลวงพ่อกล้วยนะคะจัดสร้างน้อยนะคะจัดสร้างแค่ไม่กี่องค์เองเ
ไว้ให้ลูกให้หลานห้อยเป็นสิริมงคลได้นะคะรายการนี้ก็เอาไป250นะคะ250รูปหล่อค่ะอันนี้เป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายนะคะเกลี้ยงกรอบพร้อมใช้นะคะขนาดขึ้นคอด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะพี่ๆสวยมากเลยค่ะรายการนี้450นะคะส่งฟรีนะคะรูปท่านพ่อเที่ยงนะคะพ่อเที่ยงแห่งวัดทองนะคะพ่อเที่ยงนุ่มมานาเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยด้านหลังเป็นจานลายมือของท่านนะคะอันนี้เรียกว่ายุคเถาะหัวแตกพ่อเที่ยงนี้ก็ถือว่าเป็นยอดปรมาจารย์นะคะด้านการสักยันต์นะคะเรื่องของความพงกระพันนะคะเป็นคฆราวาสของวัดทองนะคะเป็นจอมขมังเวทอีกท่านหนึ่งในรุ่นนั้นเลยนะคะในปีนั้นนะคะสายเหนียวนะคะสายเหนียวน่าจะพอรู้จักกันท่านพ่อเที่ยงนะคะอันนี้น้องก็เอามาแบ่งให้บูชากันที่350นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนี่นะคะเลี่ยมกรอบสวยๆเลยเหรียญจตุรพิธพรชัยนะคะอันนี้ออกที่วัดเขาใหญ่นะคะพี่ๆจังหวัดสุพรรณบุรีรายการนี้เอาไป650ส่งฟรีนะคะเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงพ่อกล้วยชุดตินทโลนะคะอันนี้ขนาดประมาณ5เซนนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะอีกเหรียญนะคะเป็นเหรียญโล่หลวงพ่อกล้วยนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังปี62นะคะเมตตาบารมีต่อโคตรแบบนี้นะคะรายการนี้ก็เอาไป350นะคะหลวงปู่นองเรียนหลวงปู่นองนะจ๊ะพี่ๆด้านหลังรุ่นไหว้ครูปี58นะคะเหรียญนี้เอาไป150ส่งฟรีนะคะท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสหลวงพ่อกล้วยชุติมทโลนะคะพ.ศ. 2553นะคะดูเห็นชัดไหมคะเห็นไม่ค่อยชัดเลยนี่นะคะเป็นท้าวเวสนะคะขนาดประมาณนี้วัดโคสีตารามใต้ฐาน350นะคะหลวงพ่อรวยเลี่ยมกรอบพร้อมใช้นะคะหลวงพ่อรวยว
วัตโกนะคะหลวงพ่อรวยวัตโกปี62นะคะขนาดกำลังดีนะคะให้ลูกให้หลานขึ้นคอไว้เป็นสิริมงคลนะคะอันนี้เล็กกว่าเหรียญบาทหน่อยนะสามร้อยห้าสิบนะคะมีแหวนนะคะแหวนอันนี้น้องเก็บไว้เองดีไหมเนี่ยแหวนหลวงพ่อโป้ยนะคะวัดมะนาวนะคะใส่ให้ดูถ้าผู้หญิงใส่ก็อันนี้น้องใส่นิ้วชี้ก็จะหลวมหน่อยนะคะนิ้วกลางก็ยังหลวมอยู่เหรียญหลวงพ่อโป้ยนะคะด้านในก็ตอกแบบนี้นะคะเหรียญนี้เอาไป250ส่งฟรีนะคะสวยนะคะอีกหนึ่งเหรียญนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะปี61นะคะอันนี้จะใหญ่เป็นขนาดใหญ่เหรียญหลวงพ่อกวยนะคะปี61ด้านในอันนี้ก็ตามสภาพนะคะด้านในเขียนว่าหลวงพ่อกวย61นะคะนี่จะใหญ่ๆกว่าเจกวงตะกี้นะคะพี่ผู้ชายใส่น่าจะประมาณนิ้วก้อยหรือเปล่านิ้วก้อยนิ้วนางแต่นิ้วหนูก็ใหญ่นะสวยเลยค่ะเหรียญนี้ไป350นะคะพร้อมกล่องนะคะขอโทษค่ะหลวงพ่อพัดนะคะเจ้าคุณพัดแสนล้านนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี56นะคะมีอยู่3เหรียญ นะคะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะเหรียญสวยๆเลยพี่ๆที่เก็บสะสมนะคะหลวงพ่อพัดไว้บูชานะคะเอาไปแค่ไปเหรียญละ150นะคะมีอยู่3เหรียญ นะคะคนละเนื้อกันนะคะเหรียญ1เหรียญละ150พร้อมกล่องนะคะก็ไอ้ตัวน้องร้อยห้าสิบนะคะหลวงพ่อพัดเจ้าคุณพัดแสนล้านนะคะค่ะอีกเหรียญ นะคะรวยร้อยปีหลวงพ่อรวยนะคะวัตโกปี2565นะคะวัตโกหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นรวยร้อยปีนะคะเราจะไม่รวยแค่ปีนี้เราจะรวยไปอีกร้อยปีนะคะเนื้อสวยๆเลยนะคะด้านหลังเหรียญนี้เอาไป200นะคะ200เหรียญสุดท้ายของไลฟ์นี้นะคะรายการสุดท้ายเป็นเหรียญไอ้ไข่นะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะโคตรเศรษฐีปี62และนี้เอาไป200นะคะ
ขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามกันน้องก็ฝอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอฝากช่องเฉิม89ไว้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะคะก่อนจบไลฟ์นะคะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งบุญบารมีของหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะคะอำนวยอวยชัยอวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะคะพบแต่ความสุขความเจริญนะคะกิจการงานรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยนะคะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จเงินทองไหลมากองตรงหน้าเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีปีเถาะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ